ตกลงจะให้เรียกว่าพี่วินหรือน้องวินตอนนี้ผมกำลังเทิร์นตัวเองเป็นพี่วินอยู่ครับผมเราเป็นน้องวินมานานแล้วเราต้องแบบเปลี่ยนตัวเองเป็นพี่วินบ้างปกติอ่ะคือเรียกว่าน้องวินก็จะเรียกว่าน้องวินก็จะเป็นฟีลแบบน่ารักสดใสอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือจะเทิร์นเป็นพี่แล้วจะเป็นพี่วินแล้วจะเป็นพี่วินแล้วอะไรรอดูอินิกมาอ๋ออุ้ยแต่ว่ามีหลายคนว่าอะไรคนบอกว่าเราดูอินิกมาอยู่ตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะอุ้ยความคืบหน้าตอนสองอ่ะผลงานดีกว่าว่าช่วงนี้เดี๋ยวจะได้ดูอะไรอย่างไรกันบ้างอัปเดตผลงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้เลยจ้าได้เลยครับก็ขออนุญาตฝากผลงานด้วยนะครับเรื่องอินิกมานะครับถ่ายจบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เริ่มใกล้มากๆแล้วที่จะเริ่มออนนะครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามรอติดตามกันนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่อยากให้พลาดเลยสักตอนเพราะมีอยู่แค่4ตอนเองนะครับทุกคนต้องห้ามพลาดห้ามละสายตาเลยนะครับสักวินาทีเดียวก็ไม่ได้นะครับรับรองว่าเข้มข้นทุกวินาทีจริงๆแล้วก็สนุกไปพร้อมกับพวกเราทุกคนที่ร่วมกันแสดงแน่นอนเลยครับค่ะก็ช่วงนั้นนะ1เดือนเนาะก็ไปฉีดวัคซีนฉีดอะไรกันให้เรียบร้อยนะคะห้ามป่วยเลยนะคะเพราะว่าต้องติดตามนะคะ4 EP นะคะฝากไว้ด้วยนะคะเทรลเลอร์ก็เหมือนตัดเสร็จแล้วด้วยวันนี้รอตอนนี้แบบรอวันที่จะปล่อยอย่างเดียวแล้วโอเคแล้ววันเขาได้ระบุมาหรือยังเขามีระบุแล้วครับเดี๋ยวรอเขาแถลงโอเคเดี๋ยวรอผังรอเวลารออะไรก็ตามแต่ว่าทุกอย่างก็คือเคลียร์เรียบร้อยแล้วใช่เคลียร์แล้วครับแล้วเราได้เห็นแบบว่าสัก EP นึงมั้ยเขาตัดมาให้ดูเป็น EP แรกหรือยังยังไม่เห็นเลยเห็นแต่ตัวเทรลเลอร์อ่าโอเคดีมากน่าจะสนุกสนานตื่นเต้นสืบสวนสับสวนลึกลับอะไรว่ากันไปนะคะอันนี้จริงมั้ยเรื่องนี้จริงมั้ยจริงจริงครับอุ๊ยไม่บางทีคือมันมีเรื่องราวมาแต่ที่นี้ปุ๊บเราไม่แน่ใจว่ามันเปิดเผยได้หรือยังเราก็เลยว่ายืนยันกับน้องก่อนว่าอันนี้เปิดเผยได้หรือยังแต่ก็อาจจะยังเปิดเผยไม่ได้เหมือนไม่มีข่าวหลุดไปบ้างแล้วอะไรครับก็ตามนั้นแหละครับโอเคเราพูดได้ตลอดติดตามเป็นงานละกันเพราะว่าเป็นงานใหม่ๆงานใหม่ๆงานใหม่ๆที่มีข่าวหลุดออกไปที่เฮ้ยฉันเหมือนเป็นแบบคุณขาเป็นแบบฟิลเป็นจะเป็นฉันไม่ใช่เจ๊มอยเนาะวันนี้ก็เป็นเจ๊หมวยอะไรก็แล้วกันเนาะโอเคเนาะเป็นงานใหม่นะฮะงานใหม่ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเป็นงานใหม่ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วก็เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงใช่ทำไงดีอ่ะใน Twitter มีใน Twitter มีแต่ว่ามันยังไม่แน่ใจว่าประกาศได้ไหมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีน้องจะได้มีงานใหม่นะคะคก็ได้ไปร่วมแสดงพูดไปโอ๊ยตายละเธอฉันเป็นคนเป็นการทำงานครั้งแรกที่ไม่ได้ทำงานร่วมกับคนไทยแบบ 100% ถ้าไปต่างประเทศอ่ะชอบอะไรมากสุดชอบผู้คนชอบวัฒนธรรมชอบอาหารหรือว่าชอบบรรยากาศการต้อนรับของเราบรรดาแฟนคลับชอบแฟนๆนะเรารู้สึกเราคิดถึงพวกเขานะครับแต่ว่าถ้าลองมาก็คงชอบเรื่องกินนี่แหละคือเราชอบกินอยู่แล้วเราก็ชอบลองอาหารแต่ละประเทศว่าแบบอาหารแต่ละประเทศของเขาเป็นยังไงอะไรครับค่ะแล้วไปญี่ปุ่นครั้งนี้ได้ไปออกกำลังกายมาไม่ได้ไปก็พักบ้างพักบ้างไม่เพราะว่าเวลาน้องวินไปไหนก็ชอบแบบไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีเวลาแล้วก็ที่ไหนมีฟิตเนสมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบไปออกกำลังกายคือจริงๆเราไปอยู่หลายวันจริงๆก็แพลนไว้ว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะต้องตื่นเช้ามาออกกำลังกายแต่เราตื่นไม่ไหวก็เราทำงานเหนื่อยไงเราก็เลยเดี๋ยวค่อยกลับมาออกที่นี่ไม่เป็นไรทำงานเหนื่อยนะคะก็ถือว่าไปพักผ่อนนะไปกินไปเที่ยวก่อนนะคะโอ๊ยวันนี้เป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของบาเลนซ์ไหมคะใช่ครับใช่ครบรอบครบรอบ3ปีครับผม3ปีนะคะมีทำกิจกรรมด้วยขออนุญาตถ่ายอินนิดนึงได้ไหมขออนุญาตถ่ายอินเนาะซ้อนในซ้อนขายของในขายของนะโอเคค่ะก็มีให้แบบบอกความประทับใจเกี่ยวกับแบรนด์เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปเลือกดูว่าแบบท่านไหนแบบตอบแล้วโอเคแล้วแบบดูแบบน่าตื่นเต้นมากที่สุดแล้วก็จะมีเป็นของรางวัลให้ค่ะ